หมอพยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขในหลายชาติได้รับการยกย่องในฐานะผู้เสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จากโรคโควิด-19 แต่ทว่าในญี่ปุ่นผู้อุทิศตนเหล่านี้บางส่วนกลับเจอปัญหาทั้งกลั่นแกล้งคุกคามและรังเกียจจนสมาคมการแพทย์แห่งญี่ปุ่นต้องออกมาเรียกร้องให้สังคมเลิกพฤติกรรมเหล่านี้โดยสมาคมการแพทย์ได้รวบรวมข้อมูลจากจังหวัดต่างๆตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563พบว่ามีรายงานการกลั่นแกล้งและเลือกปฏิบัติต่อบุคลากรทางการแพทย์เกือบ700กรณีอาทิถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นแท็กซี่หรือเข้าร้านเพราะทำงานในโรงพยาบาลถูกโทรศัพท์แกล้งหรือส่งข้อความคุกคามในสังคมออนไลน์ถูกเพื่อนบ้านแสดงท่าทีรังเกียจถูกปล่อยข่าวว่ามีการติดเชื้อในสถานที่ทำงานบางแห่งถูกข่มขู่ให้เปิดเผยที่อยู่เจ้าหน้าที่หรือไม่ให้ออกไปข้างนอกโดยอ้างว่าจะแพร่เชื้อไวรัสซึ่งการกดดันทางสังคมเหล่านี้ส่งผลไปถึงบางครอบครัวถึงกับบอกลูกหลานที่เป็นเจ้าหน้าที่ในเมืองใหญ่อยากกลับภูมิลำเนาทำให้สถานพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุหลายแห่งต้องใช้มาตรการห้ามบุคคลภายนอกเข้าและติดป้ายประกาศว่ามีมาตรการฆ่าเชื้ออย่างรัดกุมเพื่อลดความหวาดระแวงของสังคมเมื่อเป็นเช่นนี้สมาคมการแพทย์จึงทำได้เพียงแค่เรียกร้องว่าการเลือกปฏิบัติเหล่านี้เป็นการบั่นทอนกำลังใจและทำร้ายสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเผชิญกับอันตรายของโรคระบาดโดยตรงในขณะที่ชาวบ้านกลับยังใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้ระมัดระวังตัวป้องกันการติดเชื้อโดยสมาคมการแพทย์ได้ทำโปสเตอร์รณรงค์ให้ชาวญี่ปุ่นติดตามข้อมูลและทำความเข้าใจกับการแพร่ระบาดของโรคนี่คืออีกปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในญี่ปุ่นที่ล่าสุด11กุมภาพันธ์2564มีผู้ป่วยใหม่ 1,889 คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมทะลุไปที่ 414,334 คนรักษาหาย 372,535 คนและเสียชีวิต 6,722 รายขณะที่โยชิเดะซุงะนายกรัฐมนตรีแย้มว่าอาจเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ไบออนเทคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรกได้17กุมภาพันธ์นี้หากได้รับการยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัย